สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับแบ่งปันความรู้กันนะครับก็ดับเครื่องยนต์ให้ถูกต้องนะครับดับเครื่องยนต์รถยนต์นะครับให้ถูกต้องนะครับผมเห็นดับเครื่องยนต์กันผิดมาเยอะเลยนะผิดตลอดนะครับก่อนจะดับเครื่องยนต์เนี่ยปฏิบัติอะไรบ้างนะครับก็มีนะครับเอาเข้าเรื่องกันนะบางคนเนี่ยถึงจุดหมายนะครับดับเครื่องยนต์ทันทีนะครับแบบนี้นะผิดนะครับมาเราทำวิธีให้ถูกกันนะครับสตาร์ทนะครับถอนแกนก่อนนะครับเสียบปุ๊บนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ก็ให้ถูกต้องนะครับดับเครื่องยนต์ก็ต้องให้ถูกต้องเดี๋ยวแป๊บนึงสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยนะครับต้องรอให้กล่องพวก ECU หรือว่าหัวเผาตรงหัวสูบนะครับให้ร้อนก่อนหรือว่าไฟดับไฟทุกอย่างดับหมดนะครับดำเนินนะครับนี่นะครับสู่โหมดปกตินะครับนี่ครับถึงสตาร์ทได้นะครับนะครับให้หัวเผาทำงานครับที่อยู่ตรงฝาสูบนะเดี๋ยวผมพาดูแป๊บนึงหัวเผานะเห็นหัวเผากันไหมครับนี่ครับนี่นะหัวเผานี่มันอยู่ตรงนี้ครับมันจะร้อนนะครับต้องรอให้ไฟลดสู่โหมดปกตินะแล้วค่อยสตาร์ทเครื่องนะครับประมาณนี้นะฮะดูรถท่านครับมีหมดนะครับคอมมอนเร็วนะครับเมื่อกี้เราไปดูหัวเผานะครับที่ผมบอกนะจนรอให้ไฟมันสู่โหมดปกตินะแล้วเราก็สตาร์ทได้เลยนะครับสตาร์ทได้เลยนะครับนี่ครับสำหรับ 1.9 ค้างไว้นะครับเขามีดีเลย์ตัดแต่รถรุ่นอื่นก็ให้มอเตอร์ดังฟิวนะฟิวนิดนึงส่งรอบเครื่องนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ระดับที่2นะครับก่อนจะดับเครื่องนะครับถ้าคุณฟังเครื่องเสียงอยู่นะครับอยู่ค่อยปิดก่อนนะครับนะอย่าเพิ่งดับเครื่องนะครับทำไมอย่าเพิ่งดับเครื่องอย่าไปฟังกันนะครับอันที่2นะครับปิดความเย็นนะนี่คือความเย็นนะครับที่ไปสั่งงานคอมแอร์นั่นนะที่ผมบอกนะปิดความเย็นปุ๊บปิดความเย็นได้ประมาณสัก2-3นาทีนะฟังดีๆนะครับแล้วอย่าเพิ่งปิดพัดลมนะครับอย่าเพิ่งปิดพัดลมทำไมผมบอกว่าอย่าเพิ่งปิดพัดลมล่ะเพราะว่าต้องไล่ความเย็นนะไล่ความเย็นหรือว่าความชื้นออกจากตู้เอนะไล่ความชื้นออกจากตู้เอก่อนนะครับประมาณนี้นะครับจนแอร์ไม่เย็นนะครับทีนี้เราทำขั้นตอนนี้แล้วนะรถคุณจะไม่มีกลิ่นอับ 100% นะทำแบบผมนะปิดความเย็นนะแล้วก็เร่งไล่ความชื้นจนอะไรล่ะจนมันไม่เย็นนะครับนะครับจนมันไม่เย็นแล้วเราก็มาอย่าเพิ่งปิดเครื่องนะปิดพัดลมให้หมดเลยนะปิดเครื่องเสียงปิดพัดลมปิดดูตามสเต็ปนะปิดเครื่องเสียงปิดนี้ก่อนแล้วก็มาไล่ความเย็นความชื้นออกจากตู้แอร์นะป้องกันตู้แอร์ชื้นหรือว่าไล่ความชื้นนะอันนี้สเต็ปนะแบ่งปันความรู้นะครับทำไมถึงสตาร์ทเครื่องไว้นะให้แบตชาร์จนะที่เราขับรถไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลางคืนกลางวันเนี่ยเราใช้ไฟมาตลอดนะรอให้เครื่องชาร์จแบตนะ2นาทีวอร์มเครื่องที่เขาวอร์มกันนะบางคนนี่ไม่ทำตามแบบนี้นะสุดท้ายก็แอร์ก็ข้อเสียก็แอร์มีกลิ่นมั่งแบตเสื่อมนะผมบอกให้นะแบ่งปันความรู้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้แอร์ก็ไม่มีกลิ่นนะข้อดีทำแบบผมนะทำสเต็ปผมนะแอร์ไม่มีกลิ่นประหยัดแบตทำให้ไดชาร์จแบตเนี่ยเขาทำงานได้น้อยทำงานชาร์จเต็มแบตแบตก็จะเต็มปุ๊บทีนี้ไอ้พวกแบตพวกอะไรก็ยังไม่เสื่อมนะครับประมาณนี้นะครับทำตามผมนะหรือว่าท่านใดที่ว่ายังไม่ทำตามก็ได้นะแบ่งปันความรู้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็สัก 2-3 นาทีนะเราก็ดับเครื่องได้นะที่เขาว่าวอมเครื่องก็ต้องทำแบบนี้นะดับเครื่องนะครับเอากุญแจออกนะมาแล้วเราก็ล็อกพวงมาลัยเรียบร้อยนะล็อกพวงมาลัยนะครับก็เสร็จนะถ้าอยากเอาพวงมาลัยคืนก็
็ทำช่วงว่างนะแล้วก็เสียบกุญแจไปแล้วก็บิดนะมีช่วงว่างนะครับดึงไว้สักมือนึงแล้วก็ช่วงว่างปุ๊บจบนะก็แบ่งปันความรู้นะครับดับเครื่องรถยนต์ให้ถูกต้องนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้เป็นการเสร็จสิ้นเป็นสนทนาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ